ทัศนาการการศึกษาของทุกสิ่งแวดล้อมแล้วก็อาจจะพูดประเด็นที่อาจารย์อาภาบอกว่าในขั้นตอนของกระบวนการพิจารณาไงนะการทั้งการศึกษาคุณสมควรจะมีขั้นตอนในกระบวนการมีส่วนร่วมกับความชัดเจนของข้อมูลอะไรบ้างแล้วที่เหลือก็จะดูเรื่องพัฒนาการของกระบวนการรายงานของทุกสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมาคือผมเนี่ยผมจะไม่ไปลงรายละเอียดว่าเวลาคุณศึกษาคุณต้องไปวัดคุณภาพอากาศอะไรบ้างผมเคี่ยวอันนั้นมันมาจากห้องเด็กแต่ผมเคี่ยวที่ประสบการณ์จากที่อย่างน้อยเป็นคนหนึ่งที่ทำงานเรื่องทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเคยอยู่ในคณะผู้ชำนาญการแหล่งน้ำสพนี่จะมีทั้งหมดประมาณ8ส่วนดึกโครงสร้างพื้นฐานพวกถนนอาคารชุดแหล่งน้ำเหมืองแร่แล้วก็โรงไฟฟ้าอะไรกันอุตสาหกรรมแล้วก็ปิโตรเลียมพวกที่ไปขุดเจาะในทะเลอันนี้เป็นพวกปิโตรเลียมผมเคยอยู่แหล่งน้ำมาประมาณ4ปีมั้งปรากฏว่า EA ไม่ผ่านคือเราปวดสอบมากไม่ผ่านผ่านในโครงการพระราชบัญญัติเขาเลยให้ย้ายไปอยู่แหล่งแรกเพราะแหล่งแรกมันผ่านเยอะปีนึงผ่าน263เมืองเฉลี่ยปีนึงผ่านกี่ปีนึงนะหมายความว่า2 3วันได้ผ่าน2โครงการเป็นไปได้ยังเป็นอยู่ทางตรงไหนประชุมทุกอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งอย่างน้อยต้องผ่าน5โครงการอาทิตย์มีกี่วัน7วันก็ต้องผ่านอย่างน้อย5โครงการก็เลยทำให้โครงการได้ผ่านทั้งหมดปี263โครงการเขาก็เห็นว่าแหล่งน้ำมีแค่งวดมากเราบอกว่าถ้าต้องถ้าอยากดูโครงการนี้ต้องไปดูพื้นที่ก่อนปรากฏว่าพอให้คณะกรรมการชุดนี้ไปเป็นปีผ่าน60ก็ถือว่าประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จตรงที่หนึ่งรายงานมันได้ถูกให้เข้มงวดในการทำมากขึ้นแล้วก็ที่เหลือเนี่ยมันจะได้ชัดเจนมากขึ้นอันนี้หน้าตาของเกิดเนี่ยคือเกิดเดียวกันใช่ป่ะเกิดเดียวกันนะที่ให้ดูต่างกันเพราะว่ามันจะดูว่ามันปล่อยลูกน้ำออกทางไหนนี่ปรากฏว่าช่วงม่วงๆอันนี้ตอนนี้เมื่อวานกลับมาจากดูทุ่งกะโล่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ใครรู้จักใครอยู่จังหวัดใครอยู่ภาคเหนือไหนลองเช็คก่อนจังหวัดอะไรครับหน้าตาให้มากเลยนี่จังหวัดอะไรท่านไหนเออใช่อยู่เพื่ออะไรครับเด็กใช่อ๋อนี่อยู่เกือบถึงลำปางแล้วจะเข้าบางชิ้นแล้วใครอยู่คุณเด็กใครอยู่คุณเด็กมีไหมไม่มีแล้วใครอยู่หน้าตาคนใต้ไม่มีเลยสองคนนี่อยู่ไหนครับกรุงเทพหน้าตากรุงเทพมากเลยนี่หน้าตากรุงเทพผมนี่หน้าตาภาคเหนือเลยคือจริงๆเนี่ยผมอยากให้ดูอย่างนี้นะครับพัฒนาการของการศึกษาเรื่องผลทุกสิ่งแวดล้อมเนี่ยที่จริงมันมีพ.ร.บ.ตั้งแต่ปี8พอมีพ.ร.บ.8ปี24ปี27เขาก็ออกโครงการประกาศโครงการที่จะต้องทำศึกษาผลทุกสิ่งแวดล้อมเขาออกเมื่อก่อน10โครงการพอตอนหลังมีพ.ร.บ.ปี35เขาออกเป็น2ครั้งผมรู้สึกว่าอธิการบดีที่นี่มีโอกาสไปออกประเภทโครงการที่จะต้องทำรายงานผลทุกสิ่งแวดล้อมด้วยคือดร.อาทิตย์ตอนสมัยเป็นรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์คือเมื่อก่อนเนี่ยพ.ร.บ.นะไปขึ้นอยู่กับกระทรวงวิทยาศาสตร์พอเปลี่ยนโครงสร้างกระทรวงตัวองค์ใหม่ก็มาขึ้นอยู่กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมก็เปลี่ยนจากโครงสร้างใหม่ในสำนักงานนโยบายและแผนก็ไปอยู่กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเมื่อก่อนมีอยู่ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฉะนั้นเนี่ยนี่คือโครงการเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็บอกเราไม่ค่อยได้สนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมเท่าไหร่ก็คือเมื่อก่อนป่าไม้มันมีเยอะถูกไหมเวลาก็จะกล้าเกิดทวีปนเนี่ยนะอันนี้คือกฎเกิดทวีปนนะครับผมเจอคนที่เขาสร้างเนี่ยคือดร.บุญรอดพินสันตอนหลังเขาไปทำงานอยู่ธนาคารโลกตอนนี้ผมคิดว่าแกไม่อยู่แล้วต้องแกไปแล้วแกกลับไปเพราะแกอายุ90กว่าแล้วผมเจออายุ80กว่าแกบอกว่าจะสร้างเกิดนี้นั่งเรือก็ชี้เลยว่าจะสร้างตรงนี้แล้วก็สร้างเกิดนี้สร้างเมื่อปีใครทราบบ้างในใครบอกอยู่ภาคเหนือน้องที่อยู่แพร่ไปเกิดนี่ไหมครับใครเคยไปเกิดทุกคนบ้างจังหวัดตากที่มีใครเคยไปเกิดอะไรบ้างครับ
การเมืองการไปอยู่เมืองการไปรู้เกิดอะไรแล้วว่าทุกเกิดแล้วเสียเลยเสียทั้งปีแล้วก็เกิดท่าทุ่งนาเกิดท่าทุ่งนาเกิดอะไรแม่กอเขาแหลกเขาแหลกก็มีสีเกิดก๊อฟใช่ไหมครับที่จริงเมื่อก่อนเกิดเขาแหลกนะเขาชื่อเกิดเขาแหลกตอนหลังเปลี่ยนเป็นชื่อเกิดวชิรลังกรเกิดแม่กอเมื่อก่อนเกิดชื่อวชิรลังกรตอนหลังไปเปลี่ยนเป็นเกิดแม่กอเพราะว่าใครร้อยใครใหญ่ไปเจอกันที่เป็นเกิดแม่กอนี่คือเกิดโดยพรเห็นไหมมันจะโค้งแบบเดียวกับเกิดฮูเวอร์ในอเมริกาถ้าเกิดฮูเวอร์เสร็จประมาณปี1960ปีตรงเท่าไหร่ผมก็จำไม่ได้แล้วก็ประมาณ2490กว่าหลังจากนั้นไม่เกิน10ปีก็มาขั้นเกิดนี้ก็ปี2501ลองไปออกแบบเข้ามาเลยแล้วก็ข้ามเกิดเวลาข้ามเกิดตรงนี้ปั๊บเขาก็จะเจาะรูออกมาทางนี้ให้น้ำที่อยู่ในเกิดออกไปทางรูนี้ก่อนพอข้ามเกิดเสร็จก็จะปิดรูมันจะมีรูเทียมถ้าใครไปเกิดเขาแหลมก็จะมีรูเทียมรูสำหรับเจาะให้เอาน้ำออกไปพอข้ามเกิดเสร็จก็ปิดรูนี้น้ำก็จะเต็มในเกิดนี้แต่น้ำจะออกได้คือต้องออกได้ทางนี้ทางเดียวเขื่อนที่สูงประมาณ110เมตรไอ้เรียกครึ่งเขื่อนเนี่ยประมาณ60เมตรทางอื่นไม่มีทางน้ำออกก็ออกทางรูนี้นะรูนี้รูนี้รูเดียวเป็นผลิตไฟฟ้าทั้งหมด8เครื่องผลิตไฟฟ้าทางอื่นออกไม่ได้ฉะนั้นเวลาก็บอกว่าคุณปล่อยน้ำลงมาประมาณ 50% หมายความว่าปล่อยเกือบหมดเขื่อนแล้วหลังจากนั้นปล่อยออกไม่ได้นอกจากคุณใช้เครื่องสูบออกมาเขาเรียกว่าน้ำตายอันนี้คือน้ำตายคือน้ำที่มันมีสิทธิ์ปล่อยแล้วน้ำในเขื่อนที่เรามีอยู่ทั้งหมดเนี่ยเราปล่อยออกมาได้ไม่หมดถ้าเป็นเขื่อนอย่างนี้อันนี้ก็เรียกว่าเขื่อนที่ภาษาอังกฤษเขียนว่า DAM เป็นแดมนะแต่ว่าถ้าเป็นเขื่อนแบบป่ามูลเขาเรียกว่าเขื่อนเขาเรียกว่าฝายใช้ภาษาอังกฤษว่าเวียมาจากคำว่าฝายอันนี้เป็นภาษาวิศวกรนะภาษาทางวิศวกรรมเวลามาอธิบายแต่ว่าพอเขื่อนราศีสไลด์เขาก็เรียกฝายมาหัวนาเขาก็เรียกฝายปากมูลนี่มี8บานแต่หัวนามี14บานชาวบ้านบอกว่าขนาดปากมูลมันยังเรียกฝายเพราะนั้นหัวนา14บานใหญ่กว่างั้นให้เรียกว่าโคตรฝายก็แล้วกันเพราะว่ามันใหญ่กว่าที่จริงคำว่าเขื่อนนี่ตามพวกนั้นทุกคนคุณปิดอะไรก็ได้ในน้ำท่วมมันก็จะทำให้เกิดอะไรตัวบกน้ำอ่ะฉะนั้นถ้าว่าการพัฒนาเรื่องกระบวนการ DNA เนี่ยเมื่อก่อนถ้ารุ่นอาจารย์อาจารย์ภาเนี่ยยังเป็นนักศึกษาอยู่เนี่ยนะครับเราเคยมีกรณีของเกิดน้ำโจรเมื่อปี2529พวกเราเกิดยังไม่เกิดปีถึงปี2532สมัยคุณสืบนะครับเสถียรยังเป็นหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์ป่าช่วยขาแข้งคนกลางเนี่ยคุณวีรวัฒน์ธีรประสาเป็นหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์ป่าที่ทุ่งใหญ่หลังจากนั้นก็เป็นมรดกโลกนะครับแล้วก็จะมีการคัดค้านเกิดน้ำโจรอย่างเงี้ยเป็นการทักท้วงว่ากระบวนการสร้างเขื่อนแบบเขื่อนไอ้เขื่อนก่อนหน้านี้เนี่ยเขื่อนบนสร้างปี1ปี10ต้นที่ปี2501ไปเสร็จ2507เพราะมีป่าเยอะที่มีใครพูดเรื่องผลกระทบแต่เขื่อนบนต้องย้ายอำเภอทั้งอำเภอเลยนะอำเภอแม่เงาอันนี้คือผลกระทบทางด้านสังคมใช่ป่ะแล้วก็ปิดทางน้ำแล้วก็น้ำไปใช้ไฟฟ้าเราพูดเรื่องผลกระทบน้อยมากอันนี้ที่ถามว่าทำไมต้องอธิบายนี้เพราะเราต้องเห็นพัฒนาการเขาเรียกว่าถ้าไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ำตาอะไรประเภทอย่างนั้นนะอันนี้ก็คือว่ามีผลกระทบแล้วผมไปค้นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องแม่น้ำปิงเนี่ยจุดที่สร้างเขื่อนท่วมเมืองไปทั้งหมดประมาณ50กว่าเมืองนั้นที่เป็นหมู่บ้านเนี่ยเป็นเมืองเนี่ยเกิดขึ้นจากการไล่กวีของคณะอาจารย์คณะหนึ่งของคณะกระทรวงศึกษาไปล่องเรือตั้งแต่อำเภอจอมทองลงมาแล้วมาถึงจุดสร้างเขื่อนเนี่ยแล้วก็วาดแผนที่ด้วยมือแล้วก็วางเมืองมันอยู่ตรงไหนบ้างจะเห็นบทกวีหนาประมาณนี้ไปหาหนังสือเจอหนังสือเล่มนี้ที่ร้านหนังสือสุรวงศ์ที่เชียงใหม่เราก็จะเห็นว่าเมื่อก่อนผลกระทบทางด้านสังคมก็ไม่ค่อยพูดถึงเพียงแต่ว่าคุณต้องย้ายให้ได้ถ้าใครอ่านหนังสือบทความของพวกเราอ่านหนังสือพิมพ์กันบ้างอ่านนะวันหนึ่งคุณอาทิตย์หนึ่งคุณอ่านหนังสือพิมพ์กี่ฉบับอ่าน
ใครอ่านก็อ่านอะไรกันฮะซุบซิบหน้าบันเทิงแล้วไอ้ตัวหน้าไปไหนเมื่อวันที่เมื่อวันเสาร์กรุงเทพธุรกิจลงเรื่องผลกระทบจากการฟ้าเกิดนี้ยังมีวันนี้ยังมีอยู่นะเกิดฟ้าปี201แต่คำว่า110อำเภอดอยเต่าที่เราเคยฟังเพลงผมไปจะทันรุ่นพวกเราพอดีเลยรุ่นดอยเต่าคือย้ายทั้งอำเภอไปอยู่ย้ายทั้งหมด5ครั้งนะครับเมื่อก่อนเขาไม่รู้ว่ากระดับน้ำแค่ไหนย้ายปีนี้เกิดเก็บได้แค่นี้ไปอยู่บนเนินนี่ก่อนปรากฏว่าพอปีต่อไปน้ำมันสูงขึ้นที่เกิดขยับอีกทีนึงขึ้นไปบนดอยนู่นซึ่งก็ไม่คิดว่าน้ำจะไปถึงทุกคนปรากฏว่าชุมชนที่ถูกย้ายจากเกิดทุกคนย้ายทั้งหมด5ครั้งไปสู่ดอยนู่นเลยซึ่งเขาบอกว่าคือคนเมื่อก่อนเขาจะไม่เชื่อว่ามนุษย์จะมีความสามารถสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำซึ่งแม่น้ำเป็นสิ่งที่ใหญ่ขนาดนั้นได้เขาก็ไม่เชื่อเขาบอกไม่มีทางทำได้หรอกแล้วเขาก็พนันจะทำไม่ได้แต่ว่าพอทำได้ผลกระทบมันเยอะมากเพราะว่าเมืองที่ลงสมบูรณ์ที่สุดคือเมืองที่อยู่ริมแม่น้ำและหลังจากสร้างเกิดผู้คนเสร็จปี210ก็มาสร้างเกิดสิ่งกีดเมื่อปี211ไปเสร็จปี214เกิดสิ่งกีดนะครับฉะนั้นถ้าถามเมื่อกี้เนี่ยพัฒนาการเรื่องการศึกษาแล้วก็ผิวล้อมันก็มีคนพูดว่าการดำเนินโครงการแบบนี้อย่างนี้มันเริ่มมีผลกระทบสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นพอช่วงหลังมันมาข้ามเกิดศรีนครินทร์ปี2120ป่าใช่ไหมแล้วก็มาสร้างเกิดเชี่ยวหลานปี2126ไปเสร็จประมาณปี2127-28ช่วงต่อกับเกิดน้ำโจรพอดีมันก็มีโครงการก็คือว่าคุณสุนทรเสถียรที่ไปจับสัตว์ที่เกิดเชี่ยวหลานมันก็เป็นประเด็นว่าพอตอนหลังพอคิดจะสร้างเกิดอีกมันก็ถูกกระแสคัดค้านประเด็นแรกคือ1ศึกษาแย้งว่าจะต้องทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อน1สัตว์ป่าจะหายไปกี่ตัวนี่นับเป็นแบบเป็นตัวเลยด้วยความท้าทายอันที่2ชนิดพันธุ์พืชหายไปเท่าไหร่อันที่3น้ำที่จะกักเก็บนี่เท่าไหร่เวลาปล่อยคุณมีวิธีปล่อยยังไงคุณจะปล่อยหายยังไงที่ไม่กระทบต่อเขื่อนซึ่งมีอยู่เขื่อนน้ำโจรนี่สร้างเหนือเขื่อนศรีนครินทร์ไปนะอีกประมาณ70กิโลหมายความว่าคุณสร้างเขื่อนศรีนครินทร์เนี่ยไปถึงอำเภอศรีสวัสดิ์เขื่อนน้ำโจรอยู่เหนือเขื่อนศรีนครินทร์ไปไทยน้ำไปชมพม่าในเขตทุ่งใหญ่ใช่ไหมจุดทุ่งใหญ่เนี่ยทั้งหมดเลยเขื่อนนี้จะสูงกว่าเขื่อนศรีนครินทร์อีกประมาณเกือบเท่าครึ่งคิดดูเขื่อนศรีนครินทร์ใหญ่ขนาดนั้นและเขื่อนน้ำโจรใหญ่กว่ามันก็ทำให้คนเมืองการเนี่ยเป็นคนที่มีประสบการณ์เรื่องเขื่อนมาก่อนแล้วมันก็เลยโยงไปว่าเขามีประสบการณ์มาแล้วเขาก็มีคำถามว่าถ้าใครเป็นเมืองการสัญลักษณ์ของซอยเป็นตัวอะไรปลาตะเพียนนะเขาบอกว่ากับปลายี่สอบคล้ายคือเป็นปลายี่สอบที่คนจังหวัดกาญจนบุรีก่อนมีเขื่อนลงไปในน้ำเมื่อไหร่เขาเรียกว่าตั้งหม้อรอไม่ได้เลยแต่หลังจากสร้างเขื่อนมาไม่ถึง10ปีปลาเหล่านี้หายไปหมดเลยหาไม่ได้แล้วปลายี่สิบพอจะสร้างเกิดใหม่ด้วยประสบการณ์ของเมืองการก็บอกว่างั้นในประสบการณ์ที่เคยมีอยู่เนี่ยคุณไม่ค่อยได้ศึกษารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะถ้าศึกษาก็ศึกษาแบบเป็นภาษาอังกฤษแล้วส่งไปให้ธนาคารโลกดูแต่ก็ไม่ให้เราดูพอเกิดน้ำโจรปั๊บเนี่ยเขาก็ต้องการกู้เงินธนาคารโลกเขาก็ส่งรายงานที่เราได้อ่านคือรายงานที่ส่งมาจากเยอรมันไม่ใช่รายงานที่มาจากคนไทยเขาไม่เปิดเผยข้อมูลฉะนั้นยุคก่อนเนี่ยเขาบอกว่าทั้งหนึ่งต้องศึกษาก่อนสองก็เปิดเผยข้อมูลสามคือประชาชนต้องมีส่วนร่วมรู้เลยตั้งแต่ปี2528 29 30จนคุณสืบนะครับเสถียรมาเสียชีวิตเมื่อไหร่รู้จักคุณสืบนะครับเสถียรใครรู้จักคุณที่สืบไหมคนเมืองการที่เป็นใหญ่รู้จักไหมเสียชีวิตเมื่อวันที่1กันยา2532ใช่ไหม33หลังจากพวกเราเนี่ยหยุดการค้างเขื่อนน้ำโจรมาปีก็ทำให้คุณสืบนะครับเสถียรแกคงน้อยใจอะไรทุกอย่างต้องถามอาจารย์ข้างหลังนะอันนี้คือเขื่อนป่ามูลสร้างปี2500มีมติครม.ปี2532เป็นการประชุมครม.สัญจรยุคแรกที่คนแบบทหารคิดได้คือพลตรีชาติชายชนวันไปประชุมครม.สัญจรกันที่เชียงใหม่เมื่อก่อนเนี่ยคนเขาอยากไปเชียงใหม่มากเพราะยังไม่มีอุโมงค์นะ
ตอนหลังนี่มีอุโมงค์มีอะไรสะพานลอยฟ้ามีถนนยกคนก็คิดว่าอยู่กรุงเทพเหมือนอยู่เชียงใหม่นะส่วนบางโรงเรียนวัดที่เชียงใหม่ที่32มาได้สร้างจริงประมาณสักปี34มาเสร็จปี37ปรากฏว่าเกิดบางโรงเนี่ยไม่ทำรายงานสภาพสิ่งแวดล้อม1เหตุผลก็คือไม่ได้เป็นเขื่อนเป็นอย่างเนี้ยเป็นประตูอย่างเนี้ยเขาไม่เรียกเขื่อนแต่ว่าในภาษาอังกฤษก็เรียกเขื่อนนะแต่เขาบอกหนูไม่ได้เก็บน้ำอันที่2ด้วยความเร่งรีบอยากจะสร้างปรากฏว่างั้นถ้าแก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์คนปัจจุบันตอนนั้นเป็นอธิบดีกรมประมงนะก็เป็นเสนอว่าทำไปไหนก็เลยให้มีบันไดกระโจนตรงนี่บันไดกระโจนเกิดปรับปรุงใครเคยไปเห็นตัวจริงบ้างเคยไปนี่อันนี้เกิดปรับปรุงนะไหลลงไปฝั่งโน้นคือไปลงแม่น้ำโขงจากนี้ไปแม่น้ำโขงห่างกันประมาณ5กิโลแม่น้ำมูลยาวทั้งหมด750กิโลอยู่ๆลงก็ไปกั้นเลยขึ้นไปยังแม่น้ำโขงกูไม่สนใจบาอะไรขึ้นกูจะกั้นก็กั้นเสร็จก็เกิดอย่างนี้จะนั่งได้ต้องเปิดประตูมีต้องกด8บาถ้าปลาอยากจะขึ้นคุณต้องไปตั้งหลักไปรูดแล้วกระโดดขึ้นมาให้ได้บนบันไดนี้นี่คือมาตรการลดผลกระทบถึงไปร้องในขณะที่ไม่มีการศึกษาชัดเจนทั้งหมดที่มีทั้งหมด26ขั้นแต่ละขั้นห่างกันประมาณครึ่งเมตรถ้าปลาอยากจะขึ้นคุณต้องปล่อยน้ำเลี้ยงเหมือนกับเล่นสไลเดอร์ในสวนสยามในไดนามิสอะไรล่ะคือเวลาเล่นมันต้องมีน้ำแล้วก็ไหลเข้าไปอันนี้ก็เหมือนกันมีน้ำหล่อเลี้ยงพอน้ำจากที่นี่เต็มขึ้นมาประมาณกองทรายเนี่ยน้ำที่นี่ก็จะอยู่ที่สันเขื่อนน้ำก็จะปล่อยเข้าไปก็จะมีสองระดับระดับสูงอยู่ฝั่งนี้ระดับล่างอยู่ฝั่งนี้ปลาก็มีสิทธิ์จะขึ้นได้แต่ถ้าน้ำต่ำกว่าระดับนี้ช่วงพักผ่อนไม่ต้องขึ้นรอให้น้ำมาก่อนฉะนั้นปลาจะขึ้นก็คือเมื่อไหร่เกินพฤษภาคมมิถุนาปลาถึงจะได้ขึ้นอาจารย์ฉะนั้นไอ้ที่6ขั้นเนี่ยหมายความว่าไหนขึ้นยกตัวอย่างมารออยู่ตรงนี้ก่อนนะขึ้นปั๊บมารอนี่ต่อต้องพักผ่อนก่อนแล้วค่อยขึ้นกระโดดขึ้นมาดีกว่าได้ครบ26ขั้นเป็ดหลุดหมดหมดแรงตั้งใจว่าจะไปวางไข่ไข่ร่วงระหว่างทางหมดข้อมูลสถิติหลังจากมีการอันนี้คือไม่ศึกษานะมีนักวิชาการมาคอนดูดร.ชวลิตวิทยานนท์บอกว่าโครงการนี้ถ้าศึกษาไม่ได้ทำอันนี้คือมีพระราชบัญญัติแล้วถูกป่ะปี18โครงการนี้ศึกษาปีอนุวัตปี32แต่ไปสร้างจริงปี34แต่หลังจากนั้นมีพรบรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมปี35ออกมาใช่ไหมที่มี3กรมอ่ะคือมีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกรมควบคุมมลพิษแล้วก็สำนักงานนโยบายและแผนปี35สมัยคุณชาติชาติคุณอนันต์บรรยายชุนก็ออกพรบรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมมี3กรมแล้วก็ให้มีการประกาศโครงการที่จะต้องศึกษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งหมดประมาณ18โครงการมาบวกทีหลังเป็น22โครงการที่ต้องศึกษาก็คือรวมทั้งเขื่อนไปด้วยฉะนั้นอันนี้คือชัดเจนที่สุดก็คือว่าหนึ่งไอโครงการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเขาไม่ศึกษาอันนี้ให้ดูอีกมุมหนึ่งนี่มุมทางปลาขึ้นนะเมื่อกี้มุมไอมุมนั้นโผล่ไปหมายความคุณต้องขึ้นแล้วต้องไปข้ามไปเขื่อนนี้ให้ได้ฝั่งนี้ไหนล่ะน้องถ้าขึ้นไหวไหมมีอาจารย์นิติเอี่ยวศรีวงศ์ที่สอนอยู่มหาลัยเชียงใหม่แล้วก็หลังแกก็ไปตั้งมหาลัยเชียงคืนแกเป็นคนแจกปัญญาเอกพวกเจริญวัดอักษรจินตนาแก้วขาวพึ่งขอพุ่งลงบ่อรอบบ้านปุ๋ยแกไปยืนดูกับอาจารย์เกษียณเตชะธีระที่อยู่ธรรมศาสตร์แกบอกเลยตัวไหนขึ้นได้แกให้ปัญญาเอกแกบอกตัวไหนขึ้นแกเพราะแกเป็นคนตอบแจกปัญญาเอกมาเลยเช่นคือแถวเชียงใหม่อันนั้นอันนี้คือตัวเพื่อเป็นเกลือนะตัวล่างเลยเป็นอย่างนี้แต่หน้าตาก่อนข้างก็เป็นอย่างนี้นะอันนี้คือเรือนะถ้าดูชัดอันนี้คือโขดหินหน้าตาก่อนสร้างไม่ใช่เป็นอย่างนี้เป็นโขดหินแต่พอจะสร้างปั๊บต้องระเบิดหินนี่ออกไม่อยู่ในรายงานมาก่อนประมาณเกือบ5กิโลหินขนาดใหญ่ต้องระเบิดออกใช้งบประมาณในการระเบิดหินทำให้โครงการที่อนุมัติไว้ตั้งแต่ตอนแรกประมาณ 3,000 กว่าล้านโครงการต้องยืดออกมาเป็น 6,000 กว่าล้านอันนี้คือผลกระทบต่อเศรษฐกิจนะ
ถ้าคุณไม่ศึกษาหรือการคำนวณค่า BC ratio อันนี้จากหอแล้วใช่ไหมว่าเศรษฐกิจจะคุ้มไม่คุ้มคุณต้องรู้ก่อนเขื่อนจะสร้างได้โครงการจะสร้างได้ต้องมีความคุ้มมากกว่า1ต่อ1ยกตัวอย่างคุณลงทุน100นึงในเวลา50ปีคุณต้องได้120หรือเรียกว่าค่า BC 1ต่อ 1.1 กว่าถ้าอย่างนั้นโครงการเหล่านี้จะไม่ผ่านไม่ผ่านอันนี้คือแต่ปรากฏว่าโครงการนี้ลงทุนวางไว้ 3,800 ล้านสร้างจริง 6,800 กว่าล้านเป็น2เท่าเรากู้เงินธนาคารร่วมมาเพราะว่าเราไม่ได้คำนวณเรื่องประตูหินกับคำนวณเรื่องผลกระทบต่อชุมชนปรากฏว่าชุมชนเรียกร้องหรือเรียกร้องให้ย้ายบ้านอันที่2เรียกร้องเมื่อสร้างเสร็จแล้วเรียกร้องให้ย้ายบ้านตัวเองที่น้ำร้องคือมันเป็นแก่นหินใช่ไหมมันร้องไปเพราะว่าภาคอีสานมันกระแผ่มันไม่เหมือนภาคใต้ที่มีภูเขาเขื่อนเชี่ยวหลานหรือเขื่อนศรีนครินทร์เนี่ยคุณสร้างเสร็จข้างหลังก็เป็นภูเขาหมดเลยแต่นี่ไม่ใช่มันแผ่ไปปรากฏว่ามันแผ่ไปหมู่บ้านที่ผู้อยู่ริมน้ำเนี่ยเขาไม่ได้สร้างเขื่อนเหมือนกับที่อื่นแต่ว่าสร้างเขื่อนที่อยู่ริมน้ำเนี่ยปรากฏว่าน้ำไปล้อบ้านเข้าบ้านไม่ได้เหมือนลำติดตอนเดือนธันวาปรากฏว่าไม่ใช่เขาจะจ่ายให้ง่ายๆนะต้องไปชุมนุมนะไปยึดสันเขื่อนแล้วไปยึดหัวจอกที่เข้าใจว่าเบิดหินปรากฏว่าโดนข้อหาทำลายทรัพย์สินราชการก็ต้องไปประกันตัวกันเองน้ำล้อมจริงมีบ้านที่บ้านมีเสา11ต้นไม่มีเสา12ต้นถ้าน้ำท่วม3ต้นจ่าย3ต้นจะถามว่าอยู่ได้ไม่จ่าย3ต้นนี่คือวิธีคิดแบบตลกนะถ้าคุณอยากได้ครบทั้ง12ต้นต้องประท้วงอีกมันทำให้เห็นชาวบ้านอยากได้เลยต้องประท้วงตลอดเวลาปากโมเนี่ยรวมข่าวในการประท้วงในการชุมนุมตั้งแต่ก่อนสร้างหลังสร้างเสร็จรวมเฟ้นได้มากกว่า10เฟ้นที่ตัดข่าวมาใส่เฟ้นเนี่ยนะแต่ว่าปัญหาก็ต้องรับแก่การแก้ไขกันไปเรื่อยฉะนั้นเวลาทุกครั้งเนี่ยเขาก็เลยไปชุมนุมกันเป็นกลุ่มประชาชนในกระบวนการเหล่านี้ถ้าหนึ่งถ้าเรามีข้อมูลครบใช่ไหมหนึ่งชนิดพันธุ์ปลาเท่าไหร่ที่กระทบมากที่สุดคือคนเนี่ยอาชีพประมงบางคนไม่มีนานะแต่ว่าหาปลาส่งลูกเรียนได้แต่พอสร้างเกิดปั๊บปลาไม่ขึ้นคนบนไม่ขึ้นผมถามว่าเขาจะทำอะไรเขื่อนอื่นเขาไปแกะขยะเขื่อนบางเขื่อนที่อยู่จังหวัดอุดรเนี่ยคู่กับเขื่อนกุยพลเนี่ยไปเป็นของกรณีมาละสีลูกอันนี้เป็นข้อมูลไม่ใช่ผมพูดเองนะเป็นข้อมูลทางการเก็บข้อมูลของอาจารย์ที่นี่นะเขาย้ายอำเภอท่าปลาทั้งอำเภอไม่มีรายได้คนก็เข้ามาทำงานกรุงเทพอันนี้คือผลกระทบในเชิงสังคมนะเศรษฐกิจและสังคมเมื่อเขาเศรษฐกิจเขาอยู่ไม่ได้ก็ต้องย้ายตัวเองมาทำงานกรุงเทพถ้ารายงานเราไม่ละเอียดพออันนี้คือพูดถึงรายงานเลยรายงานไม่ละเอียดพอก็คือเวลาเราถ้าดูเอกสารเวลาเขาเราอ่านรายงานเนี่ยถึงค่อยทำเรื่องอะไรจำนวนประชากรสำรวจประชากรว่ามีกี่ครอบครัวในหมู่บ้านมีอายุหญิงชายเท่าไหร่หญิงกี่คนชายกี่คนเรียนประถมกี่คนเรียนมัธยมกี่คนจบปริญญาม.6 กี่คนจบปวช.กี่คนจบปริญญาตรีกี่คนตอบอะไรได้ป่ะมันตอบเศรษฐกิจไม่ได้แต่ว่าเขาไม่ทำคืองานที่เขาไม่ศึกษาแล้วรายงานเอเนี่ยก็ไม่ตอบก็คือหนึ่งเศรษฐกิจชุมชนเขาไม่ตอบเช่นชุมชนที่อยู่รอบเนี่ยเขาหาปลาได้เท่าไหร่ปลาที่ขายเท่าไหร่กินเองเท่าไหร่ไม่มีการศึกษาผมรายพิจารณารายงานเนี่ยแม้พัฒนาจะมาถึงปี2540ก็ตามมีกฎหมายรองรับก็ตามไอ้รายงานที่จะเป็นอย่างนี้อยู่เหมือนเดิมก็คือว่าหนึ่งให้ศึกษาฐานข้อมูลประชากรให้ดูเรื่องเศรษฐกิจแบบสอบถามแต่ไม่เคยทำกลุ่มเกษตรว่าก่อนว่าเขาเสียหายอะไรแล้วของความมูลก็เลยยังมีปัญหาจนถึงปัจจุบันแล้วผมคิดว่าเขาก็จะเริ่มชุมนุมกันใหม่แล้วถ้าว่าใครไปแถวจังหวัดอุบลนะอำเภอโขงเจียมก่อนที่จะไปดูแม่น้ำสองสีที่อำเภอโขงเจียมคือแม่น้ำมูลไปเจอแม่น้ำโขงเนี่ยเขาเรียกว่าแม่น้ำสองสีเพราะว่าโขงสีปูนมูลสีครามทำไมโขงสีปูนเพราะโขงเนี่ยมันผ่านมาเป็นตะกอนเยอะมูลสีครามเพราะว่ามันมีโขดหินน้ำที่เป็นขุ่นๆเนี่ยพอเจอโขดหินปั๊บมันเหมือนกับการบำบัดน้ำเสียใช่ปะ
ช่ไหมมันก็ตีอากาศฟองอากาศน้ำก็จะตกตะกอนก็จะเป็นโขดหินฉะนั้นระหว่างจากเขื่อนขึ้นมาข้างบนเนี่ยจนถึงตัวเพิ่มเมือง50กิโลมีแก่งทั้งหมดจากงานศึกษาวิจัยโดยชาวบ้านเนี่ยนะโดยพวกเราทำงานหลังจากที่บ้านเกิดไปแล้วเนี่ยเขาเรียกทำงานวิจัยย้อนหลังเป็นงานวิจัยท้ายบ้านภาษาอีสานก็คือชาวบ้านเป็นคนทำพบแก่งทั้งหมดประมาณ50กว่าแก่งชาวบ้านหาปลามีเศรษฐกิจต่อชุมชนบางครอบครัวหาได้เป็นแสนบาทแต่ไม่มีอยู่ในรายงานการศึกษาผลทบทวนพวกเราก็เดี๋ยวค่อยว่ากันที่มูลอันนี้คือป้ายแก่งเซอร์เทนไม่ใช่ป้ายเกลือนแก่งเซอร์เทนเนี่ยคือมันมีแก่งหินแล้วมันมีรูปเหมือนตีนเสือกระโดดไปภาษาเมืองเขาเรียกว่ามันเต้นก็บอกนั่นแหละก็เลยเขาบอกว่าตรงนี้เป็นแก่งเซอร์เทนก็เถียงกันเยอะว่ามันมีป่าสักหรือเปล่าที่ขึ้นเป็นลำๆนี่ไม่ใช่ต้นไผ่นะเขาเรียกต้นสักที่นี่สักสักตั้งแต่เดือนมิถุนายนกรกฎาคมถึงกันยายนจนถึงธันวาสักจะมีใบแต่พอเลยธันวามกราคมมีนาเมษาเนี่ยฝักจะผัดใบเหมือนยางพาราภาคใต้แต่เวลาเขาจะพูดเรื่องนี้เวลารับตีไปเขาจะไปช่วงเดือนมีนาว่าฝักมันเติบโตนะช่วงนี้ก็ไม่ไปเขากลัวจะลงเครื่องคอลงไม่ได้ก็เลยไปช่วงเดือนมีนาฉะนั้นทุกครั้งเวลารับตีไปเนี่ยเขาก็จะไปเดือนมีนาอันนี้คือฝักเราเห็นมีความแตกต่างครับอันนี้คือฝักที่เป็นกับธรรมชาติข้างหลังเป็นบ้านคนจุดนี้ถ้าเราข้างล่างนี้ทั้งหมดถ้าเห็นในช่วงเดือนสิงหากันยาเนี่ยสัตว์จะออกดอกเป็นสีทองเราเห็นต้นสัตว์ที่อยู่ในกรุงเทพไหมมันจะออกดอกพอเราแฝงประมาณเดือนธันวามันจะทิ้งไปถ้าใครวิ่งไปเพชรบุรีละที่มีสัตว์อยู่เกาะกลางต้องรีบไปดูนะเพราะมันเขาจะปลดทิ้งแล้วเขาจะปลูกกระยั่งพอเบื่อเขาก็ปลดทิ้งอันนี้เป็นโครงการสร้างถนนเราเคยไปมอเตอร์เวย์ละเมื่อก่อนมีถนนมีต้นไม้ปีนิยาธรเทวคุณนั่นปีนิยาธรต้นสีเหลืองไม่ใช่เทวคุณนั่นอีกคนต้นปีเยียปีนิยาธรบอกสีเหลืองเขาปลูกเต็มเลยพอปลูกพักเขาเบื่อเขาขุดออกทำถนนใหม่ต้นมันเป็นพันนะปลูกเป็นหมื่นต้นดังนั้นเนี่ยกลับเข้ามากันแถวเนี้ยเถียงกันมากเรื่องตัวฝักจะมีอยู่อ่ะผมเคยรูปนี้มาให้รัฐตีดูรัฐตียิ่งพันมนุษย์การสสจังหวัดพิษณุโลกแต่แกจากพวกเราไปแล้วแกก็บอกว่าผมเนี่ยรูปปอมนะแกคุณไปถ่ายที่ไหนมาผมไป20ปีที่แล้วมั้งเวลาถ่ายช่วงหลังจะมีวันที่อยู่ใช่ป่ะผมก็มาทำโปสเตอร์เราให้แกแกบอกว่าไม่จริงบอกว่าไม่จริงบอกให้แกไปแต่แกไปเดินมีนาแบบที่ผมว่าแล้วแกมาแถลงข่าวว่าขับไม่มีอันนี้โครงการนี้วันอนุมัติโครงการพร้อมกับเกิดป่ามูลแต่เกิดป่ามูลนักการเมืองเอาด้วยแต่ที่นี่ผู้ใหญ่บ้านกำนันไม่เอาด้วยกับคนที่ข้างเกิดอันนี้คือเวลาเขาข้างเกิดข้างนี้ที่แขกประเทศนั้นจุดที่ยืนถ่ายรูปจุดบริเวณตรงนี้ถ่ายรูปเสร็จก็จะเห็นพื้นที่ป่าที่เป็นอย่างนี้อันนี้มุมถ่ายรูปแต่พื้นที่ป่าเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นหมู่บ้านอันนี้ก็อยู่ข้างบนเข้าไปแผนที่สีฟ้าคือพื้นที่น้ำท่วมสีน้ำเงินนี่คือดินพื้นบอดสีไหมพื้นบอดสีแล้วดินเงินนี่คือแม่น้ำแล้วก็ผ่าป่าขึ้นไปข้างบนเส้นสีแดงนี่คือเส้นถนนเข้าออกหมู่บ้านได้ทางเดียวถ้ามันมาทางอื่นโดนทุบชาวบ้านจะปิดประตูแม่เข้าน้องที่เคยอยู่เด่นชัยเคยไปยังละเอียดเลยมีเพื่อนอยู่ที่นั่นก่อนมีเคยไปบ้านใครนั้นในบ้านใครชื่ออะไรมีเพื่อนตอนชัยปากตองเคยไปไหมเมื่อก่อนเนี่ยเวลานักเรียนมาแพทย์เนี่ยเขาก็บอกว่าครูที่โรงเรียนที่โรงหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านผ่าพันเลยรถทัวร์วิ่งผ่านทุกวันนะรถทัวร์จะไปเชียงของเชียงแสนต้องผ่านหมู่บ้านนี้นักเรียนก็บอกว่างั้นครูไปหมู่บ้านหนูไม่ได้ว่าบาดเจ็บจริงด้วยปรากฏว่าครูไปครูไม่เคยไปหรอกหมู่บ้านเนี่ยเด็กพาไปเป็นกลุ่มเยาวชนเพิ่งตั้งเป็นกลุ่มอนุรักษ์ขึ้นมาไปถึงเห็นครูบอก
ถ้าเป็นครูครูก็ไม่ให้ทราบหรอกตั้งแต่นั้นครูมาครูไม่พูดละครูก็เคยให้เด็กเขียนเรียงความว่าเก่งเขียนเต้นดียังไงเด็กก็เขียนเรียงไอ้คนในหมู่บ้านเด็กหมู่บ้านก็เขียนว่าถ้าเก่งเขียนเต้นแล้วบ้านผมจะเป็นยังไงไปเปลี่ยนหัวข้อครูครูไม่ตกแต่ก็เลยไปบอกผู้ปกครองตอนเช้าผู้ปกครองก็แห่ไปโรงเรียนเลยคือที่จริงมันต้องเป็นสิทธิ์ของเด็กด้วยใช่ไหมไม่ใช่เอาแต่คำปากครูพอแห่ไปครูก็เลยให้เด็กผ่านเพราะว่าในโรงเรียนในหมู่บ้านเนี่ยก็มีตำรวจไปแจกใบสอบถามที่นี่มัดเมื่อกี้ผมได้ฟังว่าเขารายงานของรถถิ่นไปล้อมเนี่ยนะสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ปริญญาทุกตาลัยยืนยันก็คือว่าถ้าเป็นเชิงสังคมเรามีข้อมูลทุติยภูมินะประถมภูมิประถมภูมิคือรายงานที่เราต้องไปถามผู้โดยตรงทุติยภูมิคุณแปลข้อมูลจากอสมอจบถก็ได้ว่าก่อนในหมู่บ้านนี้เขาไม่ก่อไปก่อทางทั้งจุดที่จะมั่นเกินทั้งหมดสี่หมู่บ้านอยู่ข้างในเขาไม่แจกให้ก่อไปก่อทางอสมก็ต้องการเก็บข้อมูลไปแจกไปให้กับสาธารณสุขปรากฏว่าเก็บข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งข้อมูลไปปรากฏอยู่กับบริษัทที่ปรึกษาเจ้าที่อนามัยที่เป็นคนเก็บต้องย้ายออกจากหมู่บ้านภายในเขตมาคุณเดินไปตลาดชาวบ้านไม่ขายของชาวบ้านไม่ขายของไม่มีใครคุยทั้งหมู่บ้านอยู่ไม่อยู่คนเดียวถ้าคุณไปทำไปผิดปกติกับชาวบ้านนะอยู่ไม่อยู่คนเดียวคุณร้องไห้เลยมารีบขอย้ายออกไปตำรวจไปแจกใบสอบถามไปรับนโยบายไปมาแล้วมันมีเด็กอยู่ว่าเนี่ยไปกวาดขยะที่โรงพักมีหน้าที่ไปกวาดรับจ้างกวาดขยะทำความสะอาดไปเห็นใบสอบถามเอาให้กรรมการหมู่บ้านกรรมการหมู่บ้านเรียกตำรวจมาถามว่าคุณจะทำอะไรสักประมาณ5ชั่วโมงได้เหมือนกับพักผู้ต้องหาไม่ยอมรับไม่ยอมว่าผมมันย้ายออกไปหมดเลยทั้งโรงพักเลยกรรมการชาวบ้านบอกถ้าไปย้ายก็จะของโรงพักเลยไปเอามาสารวัตรไปเอามาใครปรากฏว่ามีตำรวจชั้นผู้น้อยคนหนึ่งไปรับขึ้นมาแล้วก็ให้ชุดละกี่ร้อยไม่รู้ไปทำแบบสอบถามชาวบ้านคือมันแปลกประเทศหนึ่งอยู่กี่คนอยู่กี่ครอบครัวที่อยู่กี่คนมีที่ดินกี่ไร่มีรายได้เท่าไหร่ชาวบ้านแบบสอบถามตำรวจคดีอะไรอยู่เนี่ย ปรากฏว่าตำรวจนี่บอกว่าผมจะเอาแบบสอบถามนี่คืนทั้งหมดก็ไม่ทำพอปีหลังสุดเนี่ยตอนนี้รายงานเนี่ยเวลาเราทำรายงานของรถถี่ล้อเนี่ยถ้าเป็นโครงการขนาดใหญ่โดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องน้ำเนี่ยอาจารย์ปริญญาทุกตาลัยเราเคยเป็นประธานคณะผู้ดำเนินการที่นาแหล่งน้ำนะจนหลังก็มีอาจารย์ธรรมราคงสาพิษขอโทษทีอาจารย์ธงชัยก็เป็นอาจารย์ปริญญาก่อนอาจารย์ธงชัยพันธวัฒน์แล้วก็เป็นอาจารย์ธรรมราคงสาพิษตอนหลังเป็นอาจารย์จตุราผมไม่รู้จักแล้วเพราะไม่ใช่อยู่ในแวดวงอาจารย์ปริญญาเนี่ยคือหนึ่งรายงานการศึกษาของเขาถือล้อโดยเฉพาะเรื่องสังคมคุณต้องถามเขา 100% โดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง 100% หมายความว่าคุณมี100ครอบครัวคุณต้องตอบ100ครอบครัวต้องไปถามมาได้ถ้าใน100ครอบครัวไม่ได้คุณต้องตอบมาได้ว่าใน100ครอบครัวเนี่ยเช่นคุณไปหา4ครอบครัวไม่เจอคุณต้องบันทึกทุกครั้งในการไปหาว่าคุณไปหาเขากี่ครั้งไปให้ตอบแกบอกสอบถามเนี่ยกี่ครั้งถ้าคุณไม่สามารถดำเนินการได้จริงรายงานไม่ต้องมาส่งแกผมไม่ต้องมาส่งผมไม่พิจารณาให้ฉะนั้นเวลาผู้มีสิทธิ์ทำรายงานคือบริษัทที่ปรึกษาปัญหาอะไรที่มีอยู่ทะเบียนเนี่ยคุณก็ต้องดูให้เกณฑ์อย่างเนี้ยให้เกณฑ์อย่างนี้บางทีอาจารย์ถามว่ารายงานเนี่ยเด็กก็เต้นทำรายงานเสร็จอนุมัติในครม.ก็มีถามต่อรายงานทำเมื่อปี34ไปเสร็จปี36ใช้เวลา2ปีนะทำรายงานพอปี37เอารายงานเข้าพิจารณาในกจก.เดือนกรกฎารายงานตีกลับไปทั้งหมด36ประเด็นหายไปปีรายงานไม่ทำต่อจนน้ำท่วมภาคเหนือก็รายงานเข้ามาพิจารณาจาก36ประเด็นสรุปเหลือ4ประเด็นเรื่องหนึ่งแผ่นดินไหวสองระบบป่าไม้นิเวศป่าไม้สัตว์ป่าและพันธุ์พืชสามคือเรื่องสารสุข4เรื่องแผ่นดินไหวเรื่องการระบบโลกย้ายเรื่องระบบนิเวศป่าไม้สัตว์ป่าแล้วก็เรื่องสารสุข4ประเด็นปรากฏว่าทำตั้งแต่ปี38จนนี่ปี54แล้วรายงานไม่เสร็จนี่ปี55แล้วนะรายงานนี้ยังไม่เสร็จเลยพอรายงานไม่เสร็จเวลาเขาไปพูดก็คือว่าหนึ่งคจก.ไม่อาหารแต่ที่ไม่ใช่คือรายงานเวลาข้ามประเทศคจก.ครับใช่ไหมเวลาพิจารณารายงานเขาจะส่งท
ทำบันทึกส่งไปที่สำนักงานนโยบายและแผนให้เป็นเอกสารลับเหมือนคุณรับวันที่1มีนาเขาก็รับไปเลย15วันอยู่ที่ฝ่ายเลขาแล้วภายใน4-5วันเนี่ยเขาต้องเรียกประชุมกรรมการฝ่ายเลขาก็มีหน้าที่ไปอ่านมาก่อนแล้วประชุมกรรมการให้ครบภายใน4-5วันพอ4-5วันมีความเห็นแบบที่ว่าเนี่ยประมาณ30ประเด็นคุณกลับไปทำใหม่เลยเมื่อกลับไปทำใหม่4-5วันหยุดนับอันนี้เข้าใจในมาตรา46ในกฎหมายสิ่งแวดล้อมเนี่ยคุณหยุดนับจนรายงานที่ไปคุณไปทำมาเนี่ยกลับเข้ามาใหม่พอกลับเข้ามาใหม่ก็นับ1-4-5ใหม่ถ้าคุณหายไป2ปีก็ไม่นับไป2ปีเมื่อรายงานแก้ไขรายงานผมมาใหม่ก็เริ่มนับ1-4-5ใหม่ถ้าใน1-4-5วันเนี่ยไม่ประชุมก็ถือว่ารายงานนั้นผ่านแต่เหตุการณ์นี้ไม่เคยมีนะเหตุการณ์นี้ไม่เคยมีก็คือว่า1ต้องเรียกรายงานต้องเรียกกรรมการประชุมแล้วก็ต้องให้ความเห็นจาก30ให้ความเห็นเหลือ10คุณก็ไปทำ10เลย10ประเด็นเหลือประเด็นแบบเคี่ยวๆแล้วทีเนี้ยใน10ประเด็นนี้หายไปอีก2ปีฉะนั้นโครงการเหล่านี้ผมที่เราไม่ต้องสงสัยว่าทำไมมันถึงไม่ผ่านเพราะว่า1เป็นรายงานที่ไม่มีความเหมาะสมเบื้องต้นแต่คชท.ไม่มีสิทธิ์ที่ไปบอกว่ารายงานไม่เหมาะสมแต่ที่จริงผมตีความว่ามันมีสิทธิ์แต่เขาในคณะผู้จัดการตีความทุกครั้งว่าไม่มีสิทธิ์แต่มีบางโครงการที่เขาเคยดีลิทรายงานออกมานะคือว่าโครงการนี้ไม่เหมาะสมผมควรยกเลิกคือมีโครงการสร้างเขื่อนที่แม่น้ำของกาคนทำคืออาจารย์ที่อยู่มาลัยขอนแก่นทำเสร็จพิจารณารายงานไปแล้วครั้งที่สองอาจารย์ธงชัยก็ถามว่าอ่ะรายงานพิจารณาเสร็จแล้วขอคุยรอบๆกับผู้ศึกษาหนึ่งพื้นที่ทั่วบาดทางคุณบอกว่าในมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยคุณบอกว่าไปปลูกป่าเพิ่มมันปลูกได้ป่ะอาจารย์ผู้ศึกษาบอกทำไม่ได้อันที่สองอาจารย์ก็จะถามว่าโครงการนี้มันดีป่ะคือที่เขียนมันดีหมดนะแต่ตกลงมันดีป่ะอาจารย์บอกไม่ใช่อ่ะท่านก็บอกทำไมเขียนนะเงื่อนไขของสัญญาเขาให้เขียนอย่างนี้นี่ไม่ถามว่าคุณเป็นอิสระไม่เป็นอิสระพอเป็นอิสระปั๊บอาจารย์ธงชัยบอกถ้ารายงานนี้ผมไม่ให้ผ่านคุณกระย่าไงเป็นผู้สารเป็นนักวิชาการผู้สารบอกเห็นด้วยอาจารย์ธงชัยบอกโอเคงั้นผมจะไม่ครับคุณบอกคุณทำไม่ได้คือเวลาเวลาเป็นเรื่องลึกลับมากหนึ่งกรรมการประชุมเนี่ยผู้ที่นั่งรออยู่ข้างหน้านี่เหมือนเรียนคิวจะไปชี้แจงงบประมาณประธานอะไรทั้งหมดนั่นรออยู่คิวรายงานนี้ก่อนพิจารณาเข้าไปชี้แจงให้บอกคือถ้ากรรมการสงสัยถึงจะเข้าชี้แจงบางทีรอแต่ตอนบ่ายยันพุ่งกรรมการไม่สงสัยแต่มีคอมเมนต์ประมาณ10-20ข้อให้กลับไปทำใหม่แล้วก็ไปชี้แจงกับข้างนอกว่าคุณไม่ต้องทำใหม่กี่ประเด็นคนที่ชาวบ้านเดือดร้อนจะมานั่งรอฟังการประชุมกรรมการไม่ให้ผ่านอันนี้ไม่เปิดเผยข้อมูลทั้งสิ้นเขาบอกว่ารายงานไม่เปิดเผยแต่รายงาน EA ต่อไปนี้เขาไม่ถือว่าเป็นทรัพย์สินของบริษัทแล้วนะเพราะตั้งแต่กฎหมายรัฐมนตรีปี50มาเนี่ยเมื่อปี52ตอนปี53ตอนที่คุณสาธิตวงศ์หนองเตยเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกมีคำสั่งของกรรมการเปิดเผยข้อมูลแห่งชาติว่ารายงานของกระทรวงสิ่งแวดล้อมไม่เป็นเอกสารลับของบริษัทหรือของใครคุณต้องเปิดเผยให้ชาวบ้านเขาอ่านแล้วก็เป็นข้อมูลสาธารณะซึ่งเมื่อก่อนเปิดเผยไม่ได้ก็มีคดีฟ้องร้องกรณีที่หนองแฟงที่มีชาวบ้านไปเปิดเผยว่าถ้าสร้างโรงไฟฟ้าที่หนองแฟงก็จะมีผลกระทบยังไงบริษัทที่ศึกษาไปฟ้องมาตราหนึ่งในพ.ร.บ. 2535หาว่าเอาข้อมูลไปเปิดเผยในฐานะที่ทำให้บริษัทเสียหายก็ฟ้องศาลปกครองเพื่อพิจารณาเมื่อเดือนที่แล้วใช่ไหมอาจารย์ประธานเพื่อพิจารณาเดือนที่แล้วว่าเป็นสิทธิ์ของชาวบ้านในการที่เอาข้อมูลไปเปิดเผยเพราะว่าเขาได้รับผลกระทบโดยตรงแล้วการเปิดเผยข้อมูลถือว่าเป็นสาธารณะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะไม่ใช่เป็นประโยชน์ต่อผู้เปิดเผยหรือไปอะไรไปโพสให้กับบริษัทอื่นเนี่ยที่เขาเป็นผู้ลงทุนเนี่ยพัฒนาโครงการเนี่ยเกิดความเสียหายทำให้ศาลยกฟ้องแต่กว่าจะยกหายใจแทบไม่ทั่วท้องมาประมาณ3ปีว่าเขาจะลงโทษหรือเปล่าว่าจะขังหรือเปล่าอันนี้คือพัฒนาการอันหนึ่งนะที่ผมคิดว่าอยากจะว่าให้เราเห็นที่มันมาก็คือว่าหนึ่งรายงานอะไรก็ตามที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องสาระสำคัญเนี่ยถ้าไม่ได้ไปสอบถามผู้โดยตรงอันนี้จะมีปัญหาฉะนั้นเก็บกระเต้นวันนี้ในฐานะก็คือว่ารายงานทำไม่เสร็จ
ม่เสร็จปีนี้เขาตั้งงบอีก200ล้านรายงานจะแพงเรื่อยๆตามความยากของผู้จะเข้าไปทำถามว่าทำไมแพงไม่มีใครกล้าเข้าหมู่บ้านคุณต้องใช้วิทยุไปเขาเรียกอะไรต้องเป็นต้องไปเป็นเผยก่อนถึงจะได้เข้าหมู่บ้านต้องใช้ขนาดนั้นเพราะว่าครั้งหลังที่ตั้งมา200ล้านเนี่ยเพื่อศึกษาผลกระทบของเขตเส้นยมบนยมล่างในที่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำแต่ชาวบ้านไม่เข้าพื้นที่เพราะว่าหนึ่งชาวบ้านที่นี่หน้าตาแบบพวกเราที่นั่งอยู่เนี่ยคุณไปอยู่ที่นี่2ปีแล้วไปขอออกสำเนาทะเบียนบ้านที่นี่เขาไม่ให้เพราะเขาคิดว่าเขาไม่ให้คนข้างนอกไปขอสำเนาทะเบียนบ้านในหมู่บ้านเขาเพราะว่าเขาเกรงว่าจะไปแสวงหาผลประโยชน์จากโครงการก่อสร้างเช่นไปเก็บกำไรที่ดินไปซื้อไม้สักไว้ก่อนที่นี่ไม่ให้แต่หน้าตาแบบของเขาให้หน้าตาหน้าไว้ใจปะหน้าไว้ใจแต่ผมไปผมไม่เคยไม้สักมาจากบ้านเขาตั้งแต่ปี16ไปต้นปี3ผมไปต้นมาของผมไม่ไปจีบผู้ฝากชาวบ้านเพราะผมหน้าตาไม่ใช่หน้าตาเหมือนกับน้องที่อยู่ใกล้ใช่ไหมเพราะทำงานอย่างนี้กับชาวบ้านหนึ่งมีข้อห้ามสามข้อหนึ่งห้ามจีบผู้ฝากชาวบ้านสองเนี่ยห้ามทำเรื่องที่เสื่อมเสียต่อเกียรติยศและชื่อเสียงแล้วห้ามกินเหล้าเมาเกินพวกเรากินเหล้าเมาเกินหรอกเวลากินเหล้าเราควบคุมอารมณ์ไม่ได้เนี่ยห้ามข้าวสารข้อเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่คนทำงานกับชุมชนโอ้ทำงานง่ายเหมือนเราทำขายของอ่ะพวกคุณก็ไปถึงบอกทำเกษตรที่ไหนยากทำง่ายเราไปเจ๋งก็เหมือนบางคนเป็นนักศึกษากลับมาอยากเป็นเอ็นจีโอรู้จักเอ็นจีโอไหมพวกเรารู้จักไหมเอ็นจีโอย่อมาจากอะไรเอ็นมาจากคำว่านอนตื่นสายใช่ป่ะนอนที่แปลว่าไม่จีนโอเมสโอเป็นองค์การเอเจนต์คือองค์กรไม่ใช่สังกัดรัฐไม่ไปกินประมาณจากรัฐไอ้พวกนี้ไม่เบียดเบียนรัฐภาษีของรัฐคือมูลนิธิสมาคมชมรมมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงมูลนิธิใจพัฒนาพวกนี้เป็นเอ็นจีโอแต่พวกนี้ไม่ด่าพ้อยเพราะเขาไปช่วยเหลือ